เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะด่วนออกหมายจับแม่มณีและสามีฟัน3ข้อหาค่ะช่อโกงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้ทางเพจ Facebook หมายจับกับบรรจงได้มีการโพสต์ภาพหมายจับภาพผู้ต้องหาพร้อมกับระบุข้อความว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.แจ้งว่าศาลอนุมัติหมายจับนางสาววันธนีทิพย์ประเวศและนายเมธีชินภา2ผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่แม่มณีใน3ข้อหาคือช่อโกงประชาชนพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พบเห็นแจ้งตำรวจบก.ปอส.โทร0814061441ค่ะทั้งนี้มีรายงานว่าทางบก.ปอส.ได้นำพยานหลักฐานที่รวบรวมได้จากการสอบปากคำผู้เสียหายกว่า120คนและหลักฐานข้อความสนทนาผ่านแชทหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการโอนเงินและหลักฐานอื่นๆยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่ออนุมัติหมายจับโดยศาลได้พิจารณาตามพยานหลักฐานจึงอนุมัติหมายจับนางสาววันธนีทิพย์ประเวศหรือแม่มณีอายุ28ปีและนายเมธีชินภาอายุ20ปีค่ะตามหมายจับของศาลอาญาในความผิดฐานความผิด3ข้อหาประกอบด้วยร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดนประกายโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะด้านพลเอกอนุพงศ์นะคะย้ำเคยแจงแล้วเบิกจ่ายองค์งบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยันมีขั้นตอนตามกฎหมายรับต้องเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นรอกกต.ประกาศไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเบิกจ่ายงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ตนได้ชี้แจงไปแล้วหลายครั้งซึ่งหลายคนไม่เข้าใจคิดว่างบส่วนนี้ต้องเก็บไว้แต่ความเป็นจริงเป็นเงินที่อปท.เบิกจ่ายไม่ทันจึงต้องสำรองเก็บไว้และเอาไว้ใช้ในกรณีที่มีงบประมาณจากส่วนกลางอนุมัติมาไม่ทันซึ่งต้องมีขั้นตอนการเบิกจ่ายตามกฎหมายและมีจำนวนเงินรวมเพียงแค่ 300,000 กว่าล้านบาทโดยขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละอปท.ขนาดเล็กจะมีเงินอยู่หลักพันหรือขนาดเล็กจะมีเงินอยู่หลักร้อยล้านแต่สามารถเบิกใช้ได้ตามกฎหมายส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบของกกต.ประกาศไม่ได้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวส่วนกระทรวงต้องสำรวจความพร้อมของงบประมาณอปท.แต่ละแห่งว่ามีเงินเหลือเพียงพอให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่หากไม่ก็ต้องเบิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งคาดว่าจะผ่านการพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์2563พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะด้านธนวัฒน์ชี้นะคะว่าตัด GSP ไม่กระทบภาพรวมการส่งออกค่ะผู้ประกอบการไทยปรับตัวรองรับได้ไม่เน้นแข่งขันด้านราคาในตลาดสหรัฐไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวถึงกรณีการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือ GSP ของสหรัฐที่ให้กับประเทศไทยว่ากระทบต่อสินค้าจำนวนกว่า570รายการที่อาจมีการปรับภาษีเพิ่มขึ้นหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 50-60 ล้านเหรียญสหรัฐถือว่ากระทบกับยอดการส่งออกไทยน้อยมากและเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยในกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถปรับตัวและหาตลาดใหม่ทดแทนได้เพราะก่อนหน้านี้การส่งออกของไทยได้มีการปรับโครงสร้างสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมและไม่จำเป็นต้องแข่งขันด้านราคาในการส่งออกไปในตลาดสหรัฐดังนั้นจึงมั่นใจว่าการตัดสิทธิ์ดังกล่าวไม่น่าจะกระทบกับการส่งออกในภาพรวมและกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN